ิดเซฟสวชุดคสช.ฮือฮาเฉลิมชัยน้องวิษณุรวยขึ้น70กว่าพรเพชรมีนาฬิกาหรูการเมืองวันที่24กันยายน2567 12:32 น.ปปช.เปิดเซฟสวชุดคสช.ตั้งพรเพชรอดีตประธานวุฒิรวย63ล้านนาฬิการู3เรือน 8.9 แสนด้านเฉลิมชัยน้องชายวิษณุรวยขึ้น70กว่าล้านเมื่อวันที่24กันยายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน92รายกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจได้แก่นายพรเพชรวิชิตชนชัยอดีตประธานวุฒิสภากรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567แจ้งสถานภาพโสดคู่สมรสเสียชีวิตมีทรัพย์สินทั้งสิ้น63,444,008 บาทไม่มีหนี้สินโดยมีรายการที่น่าสนใจคือเงินฝากในบัญชีธนาคาร10บัญชีรวมมูลค่า 38,362,802 บาทที่ดิน4แปลงที่เขตคลองสานกทมและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมูลค่า 12,256,200 บาทนอกจากนี้ยังระบุว่ามีทรัพย์สินอื่นๆอีก 1.9 ล้านบาทอาทิสร้อยคอทองคำหนัก8บาทมูลค่า 1.6 แสนบาทเหรียญทองคำเฉลิมพระเกียรติ3รายการ 90,000 บาทเหรียญทองคำประดับเพชร4รายการ 1.6 แสนบาทนาฬิกาหรู3เรือนรวมมูลค่า 8.9 แสนบาทนอกจากนี้ยังมีงานศิลปะโบราณวัตถุพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลและงาช้างที่มีคุณค่าอย่างยิ่งทางจิตใจไม่อาจประเมินราคาได้และไม่ประสงค์จะขายตลอดไปพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรอดีตรองประธานวุฒิสภามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 57,456,629 บาทเป็นทรัพย์สินพลเอกสิงห์ศึก 30,563,491 บาททรัพย์สินของนางศรีสุดาสิงห์ไพรคู่สมรส 26,893,138 บาทไม่มีหนี้สินนายสุภชัยสมเจริญอดีตรองประธานวุฒิสภามีทรัพย์สิน 46,149,113 บาทเป็นทรัพย์สินนายสุภชัย 24,125,918 บาททรัพย์สินนางแน่งน้อยสมเจริญคู่สมรส 22,023,194 บาทไม่มีหนี้สินนายคำนูนสิทธิสมานอดีตสมาชิกวุฒิสภากรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567แจ้งสถานภาพสมรสทรัพย์สินทั้งสิ้น 38,411,946 บาทเป็นทรัพย์สินของนายคำนูน 16,377,305 บาทของคู่สมรส 22,034,641 บาทมีหนี้สิน 467,759 บาททั้งนี้นายคำนูนได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวรับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่24พฤษภาคมว่ามีทรัพย์สิน 32,133,315 บาทมีหนี้สิน 1,533,022 บาทพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามอดีตสมาชิกวุฒิสภาน้องชายของนายวิษณุเครืองาม
อดีตรองนายกรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567แจ้งสถานภาพสมรสทรัพย์สินทั้งสิ้น280,128,937บาทเป็นทรัพย์สินของพลอากาศตรีเฉลิมชัย 79,371,483 บาทของคู่สมรส 200,757,454 บาทไม่มีหนี้สินทั้งนี้พลอากาศตรีเฉลิมชัยได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวรับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่24พฤษภาคมว่ามีทรัพย์สินร่วมกับคู่สมรส 202,607,818 บาทมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 168,777 บาทไม่กลั้นน้ำตาไม่อยู่บอกกลาอ๋อมปุ๊กลุ๊กชื่นชมเป็นคนน่ารักทำดีไม่ให้ใครรู้บันเทิงวันที่24กันยายน2567 13:13 ไม่กลั้นน้ำตาไม่อยู่บอกปลาอ๋อมอัคพันธ์ปุ๊กลุ๊กชื่นชมเป็นคนน่ารักทำดีไม่ให้ใครรู้มีน้ำใจซัพพอร์ตตนตั้งแต่เข้าวงการจนมีวันนี้วันที่23กันยายน67คู่รักพระเอกนางเอกไม้ภัทรเดชและปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์มาร่วมไว้อาลัยพระเอกรุ่นพี่อ๋อมอัคพันธ์ในงานสวดอภิธรรมคืนที่2ที่ศาลา10วัดธาตุทองซึ่งทั้งคู่ได้เปิดใจเผยถึงความผูกพันกับอ๋อมหลังเคยร่วมงานละครด้วยกันหลายเรื่องชื่นชมเป็นพระเอกน่ารักมีน้ำใจช่วยเหลือทุกคนไม่แปลกใจที่มีแต่คนหลงรักมากมายปุ๊กลุ๊กไม้มาร่วมไว้อาลัยพระเอกรุ่นพี่อ๋อมอัคพันธ์ปุ๊กลุ๊กเราทราบอาการของพี่อ๋อมตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเพราะพี่อ้อยจะคอยบอกอยู่ตลอดเรามีความเชื่อกันว่าพี่อ๋อมจะแข็งแรงและกลับมาทำงานละครปุ๊กจะส่ง DM ไปใน IG เขาเรื่อยๆแต่ว่าพี่อ๋อมไม่ค่อยตอบก็เลยส่งสารไปทางเพื่อนๆเราว่าฝากบอกด้วยนะเพื่อนๆก็บอกว่าพี่อ๋อมไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ยังส่งกำลังใจไปให้พี่อ๋อมเรื่อยๆเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่อ๋อมจะกลับมาแข็งแรงไหมทวิภาคผมก็ได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกันครั้งหนึ่งครับเขาก็บอกว่าหายแล้วพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักครับกลั้นสะอื้นว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะไม้ภัทรเดชกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปุ๊กลุ๊กปุ๊กกับพี่อ๋อมกับไม้กับพี่อ๋อมจะสนิทกันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วละครเรื่องหนึ่งใช้เวลาถ่ายทำนาน 8-9 เดือนแล้วอยู่ด้วยกันตั้งแต่7 โมงเช้าถึง4 ทุ่มคือปุ๊กทำงานกับพี่อ๋อมมา5 เรื่องสิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักมากๆเลยแล้วเวลาอยู่กองถ่ายพี่อ๋อมจะชอบทำความดีแล้วไม่ให้คนรู้ด้วยอย่างเช่นเขาจะชอบไปให้เงินสวัสดิการทุกวันวันละพันโดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าเงินมาจากอ๋อมนะที่เลี้ยงทีมงานแต่หนูจะชอบสลายนอไปเปล่าประกาศทุกคนเงินพี่อ๋อมนะพี่อ๋อมจะได้ละครยากๆเยอะที่มันจะต้องตากแดดอย่างเรื่องอติตาหรือแม้กระทั่งแม่อายสะอื้นที่ต้องอยู่กับซีนที่เราต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชั่วโมงไม่ว่าเราจะช้าหรือร้องไห้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ปุ๊กเข้าวงการวันแรกเลยจากเรื่องทวิภพจนมาถึงวันที่โตขึ้นพี่อ๋อมดูแลปุ๊กเหมือนเดิมทุกอย่างเขาน่ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นปุ๊กลุ๊กในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่อ๋อมก็ให้ความน่ารักความเมตตากับเราตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ
จะเห็นว่าพี่อ๋อมจะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้าวงการมาพี่อ๋อมเขาไม่ได้เลือกว่าเธอเป็นเด็กใหม่เขาน่ารักกับทุกๆคนเท่าๆกันซึ่งจะเห็นบ่อยว่าพี่อ๋อมให้ความน่ารักกับทีมงานทุกคนไม่เล่าให้ฟังว่ามีคนอยากทำจมูกก็ให้ตังทำจมูกงานสวดอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์คืนที่สองไหมมันมีทีมงานเมื่อก่อนถ่ายละครด้วยกันเขาจมูกแบนพี่อ๋อมก็บอกเอาเงินไปทำจมูกเดินไปเห็นบางคนมือถือเก่าเขาก็ซื้อมือถือให้เขาน่ารักมากใครที่เคยคุยกับเขาเคยทำงานร่วมกับเขาไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานจะหลงรักเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้เพื่อนเยอะมากทีมงานมาหมดเลยเสียงสั่นไหมไม่ได้มีโอกาสบอกกล้าเลยครับเขาก็ไม่อยากให้เราเห็นเขาวันนี้ปุ๊กลุ๊กยังถามผมเลยว่าไม่เธอว่าถ้าเธอไม่อยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหมก็ดีใจแทนปุ๊กลุ๊กปุ๊กรู้สึกว่าถ้าพี่อ๋อมมองลงมาเขาก็จะรู้ว่า2ปีที่เขาต่อสู้เขาไม่ได้สู้คนเดียวทุกคนก็ส่งกำลังใจมากมายให้กับเขาเพราะว่าความน่ารักที่เขาหว่านไว้ให้กับโลกใบนี้มันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาบอกเขาว่าทุกคนรักเขาส่งกำลังใจให้พี่อ๋อมเดินทางไปบนสวรรค์ไหมก็ขอให้พี่อ๋อมไปสู่สุคติไปอยู่บนสวรรค์ครับปุ๊กลุ๊กความดีของพี่อ๋อมความน่ารักแล้วก็ผลงานที่พี่อ๋อมตั้งใจทุกเรื่องมันจะอยู่ในใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนละครหรือว่านักแสดงทีมงานรวมถึงเบื้องหลังและเบื้องหน้าทุกคนค่ะความรู้สึกที่ได้เป็นนางเอกของพี่อ๋อม5เรื่องปุ๊กลุ๊กมันเป็นความผูกพันกันหนูขอบคุณที่เริ่มต้นมากับพี่อ๋อมเพราะในความน่ารักของเขามันทำให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะลองถ้าเราไปเจอบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้เราต้องร้องไห้ตลอดสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้แล้วพี่อ๋อมเป็นคนหนึ่งที่จะพูดกับหนูตลอดว่าปุ๊กไม่เป็นไรพี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันคือพี่อ๋อมเขาจะพูดที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือเล่นไม่ได้แล้วพี่อ๋อมก็จะบอกปุ๊กเรามาทำเรื่องนี้ให้ดีไปด้วยกันนะบทละครไทยส่วนใหญ่บทนางเอกมันจะค่อนข้างเด่นมากๆสิ่งที่หนูสัมผัสได้กับพี่อ๋อมแล้วอยากจะชื่นชมพี่อ๋อมจริงๆพี่อ๋อมไม่เคยมีความอิจฉาเลยแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆของน้องจริงๆความน่ารักของเขาที่เป็นซัพพอร์ตที่ดีมันทำให้งานของเราออกมาดีทุกงานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกน่ารักแบบพี่อ๋อมก็จะไม่มีปุ๊กลุ๊กในวันนี้เหมือนกันขอบคุณความน่ารักที่พี่อ๋อมซัพพอร์ตหนูมาตลอดค่ะ